อนนี้ช่องสลัมอันเดอร์สมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอิโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสต์แค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตและก็กูเตยแกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพวอลเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนาน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถรีเควสเกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือนเอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สเรากลับมาต่อกันในเดี๋ยวเสียงอะไรวะเดี๋ยว last standing กันต่อนะฮะอ๋อเสียงพวกนั้นนั่นเองที่จริงเราไปต่อได้เลยนะแต่ว่าถ้าหากเราเอาน้ำมันจากที่นี่น่าจะดีแต่มันไม่รู้จะเข้าไปทางไหนดีที่มันแบบปลอดภัยอ่ะเดี๋ยวถ้าจะไปต่อโอเคถ้าหากว่าเราจะไปกันต่อนะฮะ2แล้ว City Street เดี๋ยวผมเช็คทางก่อนมีไม่มีเลยเว้ยผมกำลังจะหาเซฟเฮาส์อ่ะโอเคไหมไม่ต้องไปเดี๋ยวเราฝ่าไปก็ได้ให้มันมานี่ริมรถริมรถแต่มันก็ไปไม่ได้อยู่ดีถ้าจะเข้าทางนี้เราก็จะเจอไอ้ตัวไอ้เนี่ยเออเฮ้ยมาจากไหนอ่ะมันเข้ามาได้ยังเอ้ามันข้ามาได้ยังไงโอเคเฮ้ยสวยอยู่สวยอยู่อ๋ออย่างนี้นี่เองเข้าใจละอยู่ไปไม่โสภาละเดี๋ยวเราไปเลยดีกว่าฮะไม่ตายอีกอ่ะปะอยู่ไปก็เท่านั้นรู้นี่น่าจะไปแต่แรกละนี่ไปดีกว่า1 2 3 4 5 6โอเคทางไหนก็ทางนั้นแหละไปสรุปก็คือมันก็สมควรแล้วแหละฮะที่เราจะต้องแบบอัปเกรดการเก็บไอเทมให้เยอะๆก่อนสมมติว่าถ้าหากว่าเราอัพสกิลหาน้ำมันได้เยอะเนี่ยน้ำมันที่เราหาได้ต่อครั้งนึงเนี่ยมันจะได้เยอะมากเลยเราสามารถลัดด่านได้เลยอ่ะแบบง่ายๆเลยฮะผมก็เลยคิดว่าตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บพอยต์ไว้อัพน้ำมันก่อนเพราะว่าน้ำมันใช้ในการเดินทางเนี่ยมันจำเป็นมากๆจริงๆฮะซึ่งตอนนี้เห็นไหมเรามาถึงที่นี่ได้โดยที่แบบเพิ่งจะเสียไปแค่หลอดเดียวอะทั้งๆที่แบบว่าคราวก่อนเราต้องเสียประมาณ 2-3 หลอดอะเพิ่งถือว่าเจ๋งอะโอเคเห็นกระเป๋าแล้วแหละแต่จะเข้าไปดีไหมดูดิโอ้โหแต่ละตัวไปดูทางอื่นก่อนก็แล้วกันที่จริงได้น้ำมันก็อยากไปต่อละเกลียดไอ้เครื่องนั้นมากเฮ้ยๆโอ้โหอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้ก็ได้เหรอตรงนี้มีอะไรอ่ะไม่มีแล้วนะเดี๋ยวไปเอาแอนตี้ไวรัลก่อนที่นี่เหรอถูกต้องที่นี่แหละนี่ไงเจอแล้วอุ๊บมาอืมอุ๊ปส์โอ้ยออกไปก่อนโอเคอ่ะฉีดเลยทีนี้ก็สบายใจไปอีกระยะหนึ่งอึกเข้าไปโอเคCombat Knightมีน้ำมันอยู่ตรงนู้นเราต้องไปเอาอ
โอ้หลังสตูลไม่สะเทือนเลยฮะสังเกตไหมไม่สะเทือนใช่ไหมอู้มีหน้าแล้วว่าทำไมเล่นเข้าก่อนผมถึงตายดูสตูดิมันไม่สะเทือนเลยอะฮะก็ไม่ค่อยแปลกใจละอันนี้ไม่ค่อยมีโอ้แย่จังต้องใช้น้ำมันเยอะในการเดินทางนะเพราะฉะนั้นโอเคอย่างน้อยเราก็มีอันนี้ห้ามอาการไว้ได้อยู่เล่มต่อไปเหลือแต่กระเป๋ากับอะไรก็ไม่รู้ละแต่จะไปเอากระเป๋าดีไหมล่ะมันอยู่กลางดงศัตรูเลยนะเออไม่คุ้มน่าจะไม่คุ้มไม่เอาดีกว่าตอนที่แอนทายไปเล่ายังมีฤทธิ์อยู่ด้วยโอ้เดี๋ยวสภาพรถถือปังต่อด้วยนะพวกนี้นี่เร็วๆตอนนี้เริ่มไม่มีแบบเป็นเซฟเฮาส์ให้เราอยู่เลยโอเคไม่มีอะไรแล้วนะป่ะไหนดูสิอยู่นี่ก็ได้แค่ที่เดียวป่ะน้ำมันหนึ่งถังก็ได้แค่นั้นแหละไปเราต้องลุ้นฮะถ้าเราเก็บน้ำมันแบบเต็มที่ได้แบบมันจะได้3เลยไงได้3แต่รถเรามันก็จุได้แค่5อยู่ดีถ้าได้สัก5เนี่ยคือเราลัดทางได้เลยอ่ะเหมือนที่เราทำก่อนจะจบเมื่อไลฟ์สตรีมพาร์ท2อ่ะคือทำได้เลยโอเคแต่พอมาแมปใหม่ศัตรูมันเก่งขึ้นเยอะเลยนะเห็นกระเป๋าแล้วแหละแต่ผมไม่อยากได้กระเป๋าอ่ะอยากได้แอนทายไปเล่าอีกสัก2เข็มแล้วก็มาดีครับไม่จำเป็นน้ำมันอยู่ที่นั่นถ้างั้นพวกแกเข้ามานี่ไงพกเก็ตไหนโอเคเดี๋ยวดื่มซะหน่อยมันเกินมากี่โลเกินมาโลเดียวเองอะนี่ไงประมาณน่าจะนี้น่าจะสัก2ไม่ก็3อะโอเคแต่ไงเดี๋ยวไปดูให้ทั่วก่อนก็ได้เหลือเวลาอยู่คงไม่ต้องรีบอะไรมากโอเคได้2ใช้ได้ไปดูอ่ะได้นะแต่น่าจะเสียหายหลายแสนอยู่ไม่ไปดีกว่าเวลาไม่ค่อยมีด้วยเอาล่ะ Abandon Compound โอเคนี่อาจจะมีของก็ได้ระเบิดแถมแถวนี้มีระเบิดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่ามีศัตรูเป็นมนุษย์ด้วยเห็นแบบนี้รู้สึกว่าใช่แน่ต้องมีโจรแน่ๆเลยนอกจากซอมบี้มันต้องมีอย่างอื่นด้วยโอ้โหแล้วแบบกลางดงชิงสิครับโอ้โหอีกแล้วไอ้ลงมาแบบปึ๊บแล้วเจออะไรแบบนี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเคลียร์ทางก่อนก็ได้ฮะแบบนี้มีลีไม่พอีนะตีติดคิดเรื่อยๆที่จริงอะอยากจะไปเข้าศูนย์นั่นเพื่อเอาพวกตัวอย่างเลือดติดเชื้อนี่ไปทำเป็นวัคซีนนะ
คงจะได้หลายเข็มอ่ะเพราะผมเก็บมาเยอะมากแล้วแต่ไม่มีโอกาสเลยอย่างเงี้ยแบตเตอรี่โอ้ยเยี่ยมมากแต่ว่าทางเข้าอยู่นู่นได้โอ้โห speak to the leader ไปคุยกับพวกลีดเดอร์พวกมันลองดูก็ได้ดูที่จะเป็นยังไงไม่อยากสู้นะเอาจริงๆไหนหัวหน้าอยู่ไหนยิ่งไม่มีเวลาอยู่แล้วหัวหน้าพวกเองอยู่ไหนเนี่ยดังนั้นขอยืมโต๊ะครับหน่อยพอดีเลยออกหมัดระเบิดพยัคฆ์สมุทรดีไหมไม่ดีน่าจะที่นี่มั้งถ้าดูจากที่มันยืนเรียงรายลีดเดอร์มันอยู่ที่นี่เนี่ยนี่ไงฉันบอกแกแล้วว่าอย่ามาที่นี่ก็ฉันคิดว่าเรามีสิ่งที่ต้องการเหมือนกันนะตรงนี้ดีกว่าโอ้แกมีความกล้ามากเลยไหนดูซิแกคิดว่าพวกเรามีความต้องการแบบเดียวกันแบบไหนฉันเห็นไอ้คานิสเตอร์ไอ้ตัวที่เป็นลังติดเชื้ออยู่ในเมืองที่เราเห็นมาก่อนที่เราเผามันนั่นไม่ใช่ธุระกงการอะไรของแกเราควบคุมได้ถึงแม้ว่ามันอาจจะมีคลื่นที่พวกเราไม่คาดคิดลูกใหม่แต่เราก็ยังเอาอยู่เราทำลายมันไปแล้วสำหรับเรื่องนั้นจ๋าบอกมาฉันไม่มีเวลานะเราระเบิดโกดังไปแล้วพวกเราก็มองตั้งแต่ระยะไกลๆแล้วแหละพวกเราก็ซาบซึ้งอยู่จนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยเราออกมาจากกำแพงไงแต่ถ้าหากสิ่งที่นายพูดเป็นความจริงว่าเราทำลายไอ้โกดังที่มันเกี่ยวกับการติดเชื้อแล้วบางทีเราอาจจะขอลองคิดใหม่ได้อยู่คิดใหม่ยังไงช่างมันเถอะนี่นายกำลังจะไปไหนเพราะว่าฉันขอการันตีเลยว่าไม่ให้นายอยู่ที่นี่แน่ๆก็รู้อยู่หรอกเพราะว่าเราเห็นนะว่านายติดเชื้อตอนนี้เรากำลังไล่ตามสัญญาณไปทางทิศตะวันตกบอกเขาไปสัญญาณวิทยุนั่นงั้นเหรอทำไมอยากจะทำแบบนั้นเราเชื่อว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับเครื่องมือที่เป็นแพร่ระบาดออกมาฮะมีใครควบคุมอุปกรณ์นั่นจากระยะไกลงั้นเหรอบางทีนายอาจจะมีประโยชน์อยู่บ้างเพราะว่ารู้สึกเหมือนว่านายเองก็รับมือตัวเองได้ดีตอนที่อยู่หน้าประตูของพวกเราขอบคุณมากทำได้ดีมากงั้นไปได้ไหมไปแล้วนะก็ตราบเท่าที่นายไปตามหาคนที่มันเป็นคนวางอุปกรณ์พวกนี้ที่ทำให้แบบมันมีการแพร่ระบาดแบบนี้ได้พวกนายก็ได้รับการต้อนรับที่นี่เราคุยรู้เรื่องฮะพวกเรามีกฎที่เรียบง่ายมากอย่ามาแย้มกับกูและฉันจะไม่และกูก็จะไม่แย้มกับมึงแบบหยาบๆเลยฮะเห็นหรือเปล่าไอ้พวกหัวที่มันประดับอยู่เนี่ยไอ้พวกนี้มันแหกกฎทั้งนั้นเข้าใจไหมเข้าใจครับพูดเพาะด้วยเลยเยสเซอร์ yes, sir, เลยโอเคเราไปต่อได้แล้วฮะง่ายๆเห็นไหมพอเราดีกับเขาเขาก็ดีกับเราประเด็นก็คือผมไม่มีเวลาเท่าไหร่ไงจะมาเสียกับไอ้พวกนี้ไม่ได้ที่มันบอกว่าเห็นเรารับมือตรงหน้าประตูได้ดีก็คือเมื่อกี้ที่เราสาดกระสุนนั่นแหละฮะเดี๋ยวแต่ว่ารถเราแม่งอีกแล้วเลยเนี่ยไม่มีการห้ามหันอะไรกันทั้งนั้นดีแล้วล่ะจะได้ไปถึงอาร์เบดอนคอมเพลได้แบบสบายใจสักทีนั้นต้องมาแวะอะไรก็ไม่รู้ก่อนนะถ้าจบได้ในรันนี้ได้ก็ดีฮัลโหลมาแล้วจ้าโอ้โหว่าแล้วเชียวฮึบไอ้พวกตัวใหญ่มันไม่สะเทือนกับการโจมตีของผมเลย
เนี่ยดูดิผมยังเหลืออะไรบ้างเนี่ยโอเคเหลือมีดพกอยู่เออมันได้อย่างงี้เดี๋ยวเอาดิโอเคถึงตัวละตายซะโอ้โหถ้าแถวนี้มีสเตชันของเฮิร์กอยู่ก็ดีโอเคหมดลิฟต์แล้วหรือเนี่ยหมดละเดี๋ยวค่อยผสมใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรที่จริงผมเองก็มียาติดกระเป๋าเยอะอยู่เริ่มหนักอีกแล้วเสียงอะไรวะเอ๊ะแฟร์กันไม่จำเป็นเลยช่วงนี้นักหนักหนักเกินไป6โลเลยเหรอผมไปเก็บอะไรมาทำไมมันหนักเพิ่มขึ้นเป็น6โลเลยวะเปลี่ยนดีกว่าแม็กเทนมันก็ดีอยู่หรอกแต่ว่ามันหนักเกินอะแต่ผมใส่เก็บเสียงไปแล้วงั้นผมเอานี่ทิ้งแล้วกันขอโทษนะอีก5โล 7.62 9มม.45 พวกกระสุนนี่ก็หนักแท่งเรืองแสงทิ้งไปเถอะหนักเกินแล้วอีก4โลไอ้เนี่ยลูกระเบิดแค่นี้ก็4โลละอ่ะเรากินก่อนอยู่ก็รู้สึกหนักมีเวิร์คเบนช์อยู่แถวนี้เห็นละโอ้โหกำลังแทะมันเลยสินะพวกแกนี่ก็ยังไม่เลิกเอ้าเวนกัมมันถึกเกินกว่าที่คิดแสบเลยเอาไงดีวะน้ำมันโอเคผมเห็นละแล้วรอก่อนเอาข้ามมามีอีกเยอะโอเคขอนะรีบไปต่อดีกว่าระหว่างที่ยังไปได้กระสุนจะหมดละโอ้โหไอ้เครื่องบ้านนะแล้วรถตูกล้ามากโอ้น้ำมันยังเยอะขี่ลัดไปเลยยังได้แต่อันนี้มันอนุญาตให้ไปแค่ทีละจึงทีละจึงก่อนนะฮะโอเคทีละจึงก็ไม่เป็นไรนี่ไงอันนี้มี Meteority Outpost ผมไปที่นี่ได้ก่อนเลยเนี่ยเดี๋ยวไปที่นั่นเดี๋ยวแวะไปดูที่นั่นดีกว่าถ้าตรงนี้เราไม่แวะเลยก็ไปได้ทันทีฮะน้ำมันเราเหลือเฟือตอนเนี้ย City Block น้ำมันยังเหลือเฟืออยู่แต่ที่นี่ก็มีที่สำรวจไม่เยอะไงโอ้เห็นก็กระเป๋ากระเป๋าอยู่ในนั้นนี่เลยโอ้มีอยู่แล้วนี่เนาะเดี๋ยวโอเคมองไม่เห็นเลยเว้ยอ๋อกำแพงอื้อหือ
ไปเลยดีกว่างั้นถ้าหากว่ามันไม่มีอะไรที่จริงผมว่ามันก็คงจะมีอะไรแหละแต่ผมขี้เกียจสำรวจอะยังไงซะเราก็แบบกระสุนมันน่าจะพออยู่มาเสียงเป็นเสียงตายหน่อยแล้วกันผมอยากผสมเข็มมาจิ้มไงถ้าจิ้มเรื่อยๆโอ้โหโอ้โหเราไปได้อีกไกลเลยถ้าได้จิ้มเรื่อยๆเก็บตัวอย่างเลือดพวกมันมาตั้งเยอะแล้วไม่ผสมออกมาเป็นยาเอาไว้จิ้มหน่อยมันก็เสียของอ่ะผมว่าหรือถ้าหากมันไม่เวิร์กเราก็ไปต่อเลยก็ได้มาที่เอาโพสทหารละแถวนี้ที่จริงของกระสุนพวกอะไรมันต้องเยอะนะไม่เยอะนี่ผมโกรธเลยเห็นละไปต่อได้เลยถ้าหากว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลนี่ไงหมดละมัดคริติคอลไม่มีเวลาแล้วโว้ยมาอึดชิบหายโอเคไม่เป็นไรทุกอย่างไปคุยกันหลังจากที่เราเข้าไปข้างในได้ละหวังว่านี่จะไม่ใช่การตัดสินใจผิดนะเออพูดงี้ดีกว่าแม่งมาแล้วเว้ยโอเคได้อยู่โอ้ไม่ได้อยากได้นี้เลยโอ้นี่น่าจะเป็นตัวพีคเกมให้กับเราแล้วล่ะฝากด้วยนะ UMP45 เออมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวรีโหลดก่อนมาเลยเออเดี๋ยวให้ตัวได้นี่ไงเดี๋ยวขอสักเข็มก่อนเอ้าได้แค่ครั้งเดียวนี่นะโอ้คุ้มไหมเนี่ยนึกว่าได้หลายๆครั้งโอเคจะถือว่าคุ้มก็ได้ก็ลองดูสิครับนี่ไงหมัดนี้โอเคมันพังเข้าไปได้แต่ช่างหัวมันสรุปก็คือมันได้ครั้งเดียวอ่ะมาดิสตามิน่าพร้อมใจพร้อมเราทำได้แบตเตอรี่โอเคขอคืนแล้วกันขอได้ไหมนะปังตออยากได้มากล่วงไปซะมีอะไรให้สำรวจอีกเยอะเลยที่นี่โอเคอย่างน้อยเราก็ฉีดจิ้มจึกแล้วก็มีเวลาอยู่สโคปไรเฟิลมีเวิร์กเบนช์อยู่ตรงนี้เสียดายเนาะมันทำได้แค่ครั้งเดียวอะถ้ามันทำได้หลายครั้งหน่อยทุกอย่างจะเยี่ยมมากเลยโอ้นี่ไงที่ผมต้องการอีกเข็มนึงฮะเรียบร้อยแอนตี้ไวรัลทีนี้ก็เดินทางสะดวกละแล้วแต่อยากได้น้ำมันเพิ่มอีกนิดนึงอะไม่รู้จะจัดได้หรือเปล่าน้ำสะอาดเดี๋ยวก่อนนะผสมอะไรได้บ้างโมโลตอฟไว้ก่อนก็ได้ที่จริงผ้าพันแผลเราก็ถือว่าล้นแล้วนะป้าเดี๋ยวเลสซ้ายบนไปดูน้ำมันก่อน
คุ้มอยู่คุ้มอยู่โอ้โหไม่น่าไปเอาซะเลยอ่ะไหนอ่ะนี่ตูต้องขึ้นไปถึงตรงนั้นเลยเหรอว่าไม่ไปดีกว่ามันไม่ได้แบบขนาดว่าเราต้องไปฮะถึงจะอยากได้น้ำมันก็เหอะแต่ถ้าไปฝ่าดงผีอีกรอบก็เกินไปหน่อยตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องไวรัสไปอีกสักพักใหญ่อ่ะโอเคไปเลยสุดขอบของจุดนี้แล้วนะเลงตันซิตี้เนี่ยเออสะพานเลงตันถ้าเคลียร์ที่นี่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปไกลแค่ไหนอ่ะผมจะลองไปให้สุดแล้วกันแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้เราอยู่เด็กนานอยู่โอเคสะพานมันยกขึ้นอยู่แล้วไงข้างหลังผีเต็มเลยนะต้องดูซิว่ามันยังคงใช้งานได้ไหมเราต้องทำให้สะพานลงสินะว่าแล้วเชียวมีน้ำมันอยู่ข้างหลังยิงละก็ยิงเลยดีเหลือแค่ทำให้สะพานมันลงอ่ะหาห้องเครื่องยนต์จะไปได้ไหมเนี่ยหมู่มันแคบเกินโอเคโอเคอยู่ไหนเนาะห้องเครื่องยนต์โอ้โหไม่เจ็บเออเจ็บก็ได้แต่ไม่ขนาดนั้นเออเอาล่ะห้องเครื่องยนต์อยู่ไหนวะทีนี้นั่นแหละทีนี้ประเด็นคือคำถามง่ายๆเลยว่าห้องเครื่องยนต์อยู่ไหนต้องลงไปเหรอโอ้โหกระสุนยิ่งไม่ค่อยมีอยู่โอเคกลับมาใช้นี่แทนก็ได้แน่นะว่านี่คือห้องเครื่องยนต์คงใช่แหละโอ้โหต่างระดับแล้วมันยิงยากฮะโอเคขึ้นมาเยอะๆเลยมาอีกเดี๋ยวจะช่วยคีตีข้อเข้าไปโอ้โหไปได้สิไหมผมว่าใช่อ่ะโอ้แล้วเห็นไอ้ตัวที่เป็นคิ้วเขียวนั่นคือใช่เลยเดี๋ยวเราโดนลากแน่ถ้าเดินไม่ระวังโอเคดีนี่หน่อยก็มีอะไรป้องกันตัวหน่อยระเบิดอีกสักเข็มหนึ่งอุ๊บโอ้โหพิษโอ้ยแรงใช้ได้เลยแต่ดีนะที่เราใส่แอนตี้ไวรัลไปละเชื้อไม่เพิ่มหรอกอย่างผ้าพันแผลเราเยอะด้วยแหละโอเคอ
เห็นเลยว่าอะไรอยู่ข้างหน้าโอ้ถ้าปั่นไฟคือใช่ไหมปั่นไฟคือเป็นเรื่องแน่ๆโอ้ตายละชีวิตให้กระสุนมาเพิ่มเยอะก็จริงอยู่หรอกแต่ว่าอีกแล้วสินะทีนี้ก็ความซวยมาเยือนโอเคเรียบร้อยดวงละทีนี้ลงยังเนี่ยสะพานหาห้องควบคุมแล้วนี่ไม่ใช่ห้องควบคุมเหรอวะเออนี่ขอถามอีกครั้งนี่มันไม่ใช่ห้องควบคุมหรือเดี๋ยวต้องออกไปส่องข้างนอกแบบเมื่อกี้อีกรอบนึงเพราะเราเอาสะพานลงยังไม่ได้เลยผมว่าผมก็เติมไฟให้แล้วนะเชี่ยผมว่าใช่ผมว่าใช่แน่ๆดิ้นซะเออดิ้นตุ้มเอาไม่ตุ้มแต่ว่าตายอยู่เว้ยเฮ้ยคุ้มอยู่มอลโตบใช้ได้อยู่โอเคอือหือขอมาดิเอาดิวะมาเหนื่อยโอ้โหตกไปขนาดนั้นมันยังยืนได้อีกสมแล้วที่เป็นตัวใหญ่เดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนขนาดนี้มันต้องตายแล้วถึงไหมวะตูมเออเนี่ยวิ่งพลานวิ่งไปซะพวกเวนเหลือนี่อยู่เว้ยมาเดี๋ยวค่อยสร้างมาใช้ใหม่ก็ได้ผมต้องทำยังไงก็ได้ให้สะพานมันลงอะฮะอู้หูอ่ะเอาแล้วล่ะต้องเอาแล้วโอ้ยแย่หลงไปกดปาระเบิดอีกลูกหนึ่งเสียของเลยโหเอ้ยมันพวกมันเดินตามเสียงเลยเดี๋ยวทิ้งไม้ได้ละโอเคทีนี้น้ำหนักก็ไม่เกินถ้าไม่เก็บอะไรเพิ่มไม่เกินแน่ว่างเปล่าโอเคจะหมดแล้วนะเนี่ยกระสุนแบตเตอรี่เยี่ยมโอเคแม็กสุดท้ายละนี่สินะห้องควบคุมต้องใช่แล้วล่ะ
โอ้โหเอาซะแบบอยู่โคตรไกลเลยโอ้โหมึงรอกูเล่นแน่ๆเลยเดี๋ยวแบบนี้ไม่ขำไม่ขำจริงๆหมดกันโอ้โอ้โหมันเกือบจะไปได้สวยอยู่แล้วโอ้มีรีซิสแตนเลยจะได้โดนได้หนักๆเอามันไปละไม่ได้ไปดิมันยังไล่ผมอยู่เดี๋ยวหนีก่อนต้องรีบขึ้นรถละโอ้ไล่เป็นลูกเลยเฮ้ยโอ้โอเคได้อยู่ดีนะที่ผมต้านนั้นเยอะอยู่ถอยไปโอเคโอเคกระสุนพวกนี้แหละคือตัวเยอะชีวิตเราโอเคสุดชีวิตสุดชีวิตสุดชีวิตอื้อหือรถโอ้ข้ามอื้อหือเฮลเลยทีนี้ถึงนรกแล้วเป็นฐานทัพล้างของทหารที่ทิ้งไว้มาถ้ามีกระสุนก็ดีได้เวลาหาอะไรจริงจังละอื้อหือ Ash and Emberซังเคนซิตี้เคลียร์ยังไงสคิปโลเคชันได้ละมันก็แค่สคิปนะที่จริงไปต่อเลยก็ได้แต่ไม่ไหวไม่ไหวตอนนี้ขาดแคลนกระสุนมากเอาให้เต็มไปเลยไปโอ้โหดูกระสุนปืนที่เหลือดิเหลือแค่นี้แล้วมั้งเออนี้ยังเหลือเยอะอยู่ตอนนี้หนักอีกแล้วหนักใจมากเดี๋ยวเฮ้ยเหลือระเบิดอยู่โอเค Herbal Endurance ถ้าจะไปต่อเลยมันก็ได้อยู่แต่หาน้ำมันก่อนดีกว่าดีเหมือนใหม่โหนั่นเปรตอะไรวะนั่นน่ะดูดิมันเละเป็นขี้ไปแล้วเฮ้ยโอ้โหผมยังไม่ได้รีโหลดเอาอีกแล้วไอ้ความบ้าเนี่ยมาดิ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 โหไม่เอานะเอ้ย M damage stamina บวก 10% เออถึกจังไว้พวกหาเนี่ยเดี๋ยวไอ้พวกตัวผอมๆนี่ไม่ตายยากตายเย็นชิบหายเลยเดี๋ยวโดนเมื่อกี้ไปหนักมากเฮ้ยๆๆออกเข้าใจละโอ้ตกใจหมดจะใช้ทันไหมเนี่ยเสียเลือดไปเยอะเลยเร็วๆๆๆๆโอ้โหมันไม่ให้โอกาส
ว้าอุตส่าห์มาถึงขนาดนี้แล้วอุตส่าห์เคลียร์ทางมาขนาดนี้แล้วเราจะมาตายได้ยังไงอีกแล้วเลยเนี่ยโอเคดีขึ้นเยอะมาเคลียร์พวกแกก่อนก็ได้งั้นโอ้โหพวกทหารเนี่ยมันน่าค้นไงเราดูสิไอ้ที่แถวพวกที่มีตัวเปรตๆเนี่ยยืนบังมันต้องมีอะไรแน่ๆล่ะอ่ะไม่มีก็แปลกผมบอกเลยโอเคน้อยก็มีคอมแบทไนท์ดีนะพวกมันมีไม่เยอะตายให้หมด9มม9มมมาถ้ามันไม่หนักเกินยังไงก็ได้นี่ไงทุบแม่งให้เน่าดาบอีกแล้วดีมากนี่กระสุนเรามาละแพ็กเบรดเฮ้ยนอกจากน้ำมันแล้วยังมีไอ้นั่นเพิ่มเติมด้วยเอาดีมาโอ้เชี่ยอันนี้รู้สึกเบาโอเคโอเคเดี๋ยวเอาดิสเพนเราต้องเอาแอนทายไปเล่าเพิ่มก่อนมาอย่าเพิ่งรีบเรายังอยากจะไปต่อเรายังอยากมีชีวิตทีนี้ก็กลับได้ละฉันยังอยากมีชีวิตพูดเป็นนิโคโลบินเลยมานิดหน่อยก็เอาไปฉันยังอยากมีชีวิตโอเคทีนี้ทางไหนดีอันนี้มีเช็คพอยต์อันนี้น่าจะเป็นเรื่องอีกแน่ๆเลยถ้าเราไปผมว่าแต่ว่าประเด็นก็คือโอ้มันยากเหมือนกันอยู่แล้วนี่ว่ะถ้าหากเราไปนะฮะก็อย่างน้อยๆคือการันตีได้เลยว่าถ้าหากว่าเราเข้าไปในไอ้จุดเช็คพอยต์หรือว่าเอาท์โพสต์ของเฮิร์กอ่ะเราก็จะสามารถเอาเลือดเนี่ยไปทำเป็นวัคซีนอีกอันนึงได้แน่ๆเดี๋ยวเช็คก่อนแล้วเราค่อยเลี้ยวเข้าเซฟเฮาส์ก็ได้ตัดสินใจไปทางนี้แล้วกันแล้วในนั้นยังไงมันก็ต้องมีปืนโหดๆกับกระสุนโหดๆเอาไว้ยิงต้านอยู่แล้วถ้าไม่มีนี่น่าดูเลยผมบอกไปก่อนไม่มีนี่คือเหี้ยไม่มีนี่คือจะสุดเหี้ยเลยเพราะว่าตอนนี้เราก็เขาเรียกว่าโอ้มันโอ้เชี่ยเบสซี่วันได้ยินไหมตอบด้วยได้ยินฉันเพิ่งลงตรวจสอบดูแล้วก็จะบอกให้เธอได้รู้บอกว่าตอนนี้เธอเข้าใกล้แหล่งสัญญาณนั่นมากเข้าไปทุกทีแล้วนี่น่าจะสุดท้ายแล้วนี่แมปน่าจะแมปสุดท้ายแล้วฮะถ้าหากว่าไอ้แทร็กเกอร์นั่นมันยังคงทำงานได้ถูกต้องอะนะโอเคเยี่ยมแล้วทางนั้นเป็นยังไงบ้างนรกแตกเลยฟังดูน่ากังวลจังตอนนี้เห็นอะไรอยู่ทั่วทั้งบริเวณนี้มันโดนเผาไหม้ไปหมดแล้วแสดงว่าแถวนั้นน่าจะเป็นป่าไม้ที่แบบอุณหภูมิสูงมากบางทีอาจจะมีใครบางคนจุดไฟโดยตั้งใจถ้างั้นแล้วก็พวกมันก็แบบทำได้ดีมากเลยไม่เหลือเหี้ยอะไรเลยใช่บางทีเราอาจจะระมัดระวังตัวให้มากกว่านี้
เราเห็นได้แล้วว่าผู้คนเหล่านี้นั้นสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างกับอุปกรณ์นี้บางทีมันยังอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้เกรงว่าไม่มีน้ำมันละต้องหาน้ำมันก่อนไอ้พวกจ่อยนั้นไม่ค่อยเอ้าเหยียบเองตายเองเอาดิวะมากาตานะอีกแล้วหรอเดี๋ยวทำไมมันเหนื่อยอีกแล้ววะทุกครั้งไปมันต้องมีอะไรทำให้ผมเหนื่อยตู่ไม่มีเวลามาเล่นด้วยแล้วโอ้ยพอเอากระสุนมาเยอะหรือเปล่าวะมันถึงเป็นอย่างเงี้ยน่าจะใช่เกินไป5โลเลยเอาออกสักโลก่อนโอเคนี่แหละน่าจะเป็นเพราะว่าไอเนี่ยผมว่าผมทิ้งดีกว่าทิ้งให้เหลือแค่อันเดียวพอเพราะยังไงเราก็2อันโอเคเหลือ50โลพอดีถ้าขยับตัวไม่คล่องก็บอกลาโลกได้เลยเหนื่อ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 ยอุ้ยอุ้ยเหนื่อยก็ต้องต่อยอ่ะตอนเนี้ยโอ้โหอุ้ยปืนเก็บเสียงเก็บเสียงแบบดีๆเลยสินะเนี่ยแต่มันเป็นแท็บมันนับเป็นพิสตอลว่ะได้ไหมวะเดี๋ยวอย่างน้อยๆก็มีเวลาเหลือเยอะในการสำรวจแบบนี้อยู่เชื้อยังไม่แพร่ง่ายหรอกโอเคป่ะโอ้ล็อกแบบแน่นหนามากสัญญาณไม่ได้อยากได้สัญญาณอะอยากได้น้ำมันเว้ยประเด็นคือเราอยากได้น้ำมันมากกว่าแต่มันไหม้ซะแบบไม่เหลือเลยเนี่ยโอ้เจอแล้วเว้ยดีมากอยู่ในบ้านสินะต้องรีบหน่อยละครึ่งหนึ่งจุด45ก็กระสุนของ UMP เรารีบไปก่อนที่ไอ้พวกแห้งนั่นมันจะรู้ตัวดีกว่าไม่งั้นสวยอ่ะมีอีก2จุดให้สำรวจไม่เอาได้เรื่องอยู่เห็นจำนวนพวกมันแล้วผมอยากจะร้องไห้ปะดูซิว่าที่นั่นมีอะไรรอเราอยู่ Military Checkpointยังน่าจะยังทันอีกเข็มโดยที่เข็มนี้นะอาจจะยังไม่หมดมั้งหึเสียงอะไรยังมีคนสู้อยู่เหรออะไรจะสุดยอดขนาดนั้นมาใครยิงอยู่ผมอยากรู้แค่นี้แหละยิงจากตรงไหนยิงเพื่ออะไรเดี๋ยวซ่อมรถไว้ก่อนเลยไหนทำอะไรอยู่ยิงกันปังๆเลยเดี๋ยวนี่กี่โลแล้วเนี่ย49โอ้โหเห็นไอ้นั่นแล้วอ
ลงไปดีไหมวะนี่คือคำถามไม่ไปดีกว่าสงสัยอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราไปตรงป้อมนั้นก่อนดีกว่าเราเหลือแบตเตอรี่อันเดียวด้วยยิงไปยิงไปนี่กำลังยิงอยู่เลยอ๋อมันเป็นป้อมเอาไปละว่ากว่ามันจะตายยิงมันยิงมันไว้เออมันน่าจะยิงมั่วมั้งไอ้ป้อมปืนนั่นน่ะผมเองก็ต้องระวังเหมือนกันโอเคเห็นละมีแต่อันอาร์มโอ้โหรู้เรื่องข้าวต้มเครื่องเดี๋ยวนี่แหละนี่แหละเออนั่นแหละเดี๋ยวโอ้ยวางดิครับอ้าวไม่วางอีกโอเคไลเดียตายแล้วผมมาถึงเขตเฮลละทีนี้แหละเราก็จะไปให้ถึงจุดที่เป็นต้นตอของสัญญาณแต่เราจะไปทางไหนดีถ้าหากตรงไปนี้ก็1 2 3 4โอเคหอสังเกตการเอาโพสต์ทางนี้มันดูเหมือนจะไกลไปหน่อยไปเราพยายามไปให้ไวที่สุดแล้วกันนี่เรามาถึงเขตเฮโรที่แบบว่าเราไม่ปล่อยให้ไวรัสมันกินไปเยอะเลยนะฮะตอนนี้ผมยังไม่เสียแม้แต่หลอดเดียวหลังๆนี่คืออัปเกรดของมาเยอะไงตอนนี้ก็อัปเกรดกระเป๋าแล้วก็เลยเก็บของได้เยอะขึ้นลูกนี้น่าจะอัพตั้งแต่แรกถึงมันจะใช้พอยต์เยอะก็ตามแต่ว่าอัปเกรดกระเป๋านี่คือดีมากเรดาร์ได้ยินไหมได้ยินว่ายังไงบ้างตอนนี้เราเจอมาร์กเกอร์ที่อยู่อีกฝั่งนึงของถนนแล้วเดี๋ยวฉันขอตรวจสอบพิกัดก่อนมันมีสัญญาณอยู่ใกล้ๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้แรงมากก็ตามแต่บางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่พวกเราตามหาอยู่ก็ได้ลองไปดูแล้วก็รายงานกลับมาวางสายละก็ได้ไปได้ยินใช่ไหมเสียงติ๊กๆๆๆอยู่โอเคน่าจะทางนี้มั้งมาเป็นไงโอ้ยังไม่หมดอีกเหลือแค่เล่มเดียวละเดี๋ยวมันติดไฟเองเออสมควรนะเดี๋ยวต้องพังไอ้ปืนนั่นก่อนเอาไม่ตายอีกไม่ตายเอ้าโอ้นี่ก็แกล้งตายโอ้แสบเลยโอเคเข็มไลท์ไม่ได้ต้องการเฮ้ยเกือบไปแล้วทางนี้ถูกไหมวะไม่น่าจะถูกถ้าดูจากกันแน่เราต้องลงข้างล่างอะแต่ว่าข้างล่างก็มีเครื่องเนี่ยพังยังน่าจะพังแล้วมั้งเดี๋ยวรอให้มันกลิ่นมันลงก่อนถึงแม้ว่าผมจะกินเอ้ยถึงผมจะเพิ่งฉีดแอนตี้ไวรัสไปแล้วก็ตามแต่ก้อนอิฐเสียวๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ย
โอ้โหเดี๋ยวโอ้ดีนะมันยิงติดเดี๋ยวผมยิงได้ไหมเนี่ยมันยิงผมไม่โดนผมก็ยิงมันไม่โดนโอเคผมมีระเบิดอยู่6ลูกเรียบร้อยโอ้โหเดี๋ยวเอามันเดินฝ่าไฟมาจนมันจะโป้อยู่แล้วนะเอาอีกแล้วโอ้โหเมื่อกี้โดนหรือเปล่าไม่น่าโดนนะเดี๋ยวเอาหมดอีกเดี๋ยวมันมั่วไปหมดเลยเออเอาตายซะงั้นโอเคขอบใจมากที่อุตส่าห์ตายผมจะได้ไม่ต้องลำบากมากหลบได้ก็ยิงแต่แรงเสียไปเยอะเลยนั่นเหลือแหล่งสัญญาณที่ว่าโอเคมาโอ้โหเลือกงามยามดีแล้วล่ะอ่ะของงามตายไหมโอ้โหไม่ตายเลยพอละเหลือเก็บไว้สักลูกไม่ได้มุมมันไม่ให้ฮะมุมต้องอยู่มุมเดียวกันก่อนโอเคหรือฝ่าไปเลยดีว่าที่จริงไอ้ตัวนี้มันก็ฝ่าได้มันยิงไม่โดนฮะยิงไม่โดนเลยเพื่อนกระสุนมากจะฝ่าไปยังไงวะโดยที่ไม่เจ็บตัวอย่างนี้แล้วกันเออได้ไว้เสียงแจ๊ะแจ๊ะอยู่เนี่ยเดี๋ยวโอ้โหรู้เรื่องเลยเดี๋ยวอยู่ข้างในแหละแต่ผมต้องปั่นไฟผมรู้ดีมันจะพังออกมาได้ไหมล่ะแต่ไม่ปั่นไฟทำไม่ได้เว้ยสตาร์เจเนเรเตอร์โอเคได้เวลาสนุกแล้วสิโอเคเตรียมตัวเลยโอ้ยเสียงจุก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 อยู่เนี่ยมันน่าจะพังออกมาไม่ได้ผมเลยไม่ใส่ใจนะบอกไว้ก่อนโอเชียร์หรือเปล่าเนี่ยนี่หรือเปล่าวะ subject จอนโดเออะไรเนี่ยจอนโดสถานะตายอย่างแท้จริง
แทบไม่มีการตอบสนองต่อเซรั่ม48ไลเกอร์เรียกได้ว่าน่าจะเรียกไอ้เซตอินน่าจะเรียกว่าน่าจะแบบตายละมั้งฮะไวกว่าที่คาดไว้โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันออกก่อนเดี๋ยวนั่นเหรอไอตัวที่กำลังเคาะๆอยู่นะเดี๋ยวถ้าผมปล่อยมันออกมาไม่น่าจะใช่เรื่องดีแน่ๆเลยหรือว่าเราต้องหาแค่นี้วะผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าหากต้องไปต่อนี่ผมต้องเจอไอ้เหี้ยนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดดีไหมถ้าเปิดนี่คือเหี้ยเลยนะผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวดีนะมีที่จุกอยู่โอ้ยแล้วมันก็ล้มโอเคลูกโม่เอาอยู่ถ้าไม่อาวุธหมดนะถ้าจะผมยังมีอาวุธอยู่อุ๊ปส์โอ้โหนี่ไงเดี๋ยวปิดประตูก่อนอีกแล้วไม่ได้ผมจะมาตายแค่นี้ไม่ได้เพราะว่าเรามาไกลละโอ้โหมันก็ตีแรงเวอร์เกินเดี๋ยวไหนมันก็เสียงดังแล้วเพราะว่าผมเล่นของดีไปเลยแล้วกันลูกโม่มันไม่พอยาไส้ฮะพูดงี้ดีกว่าเดี๋ยวยังไงก็ต้องรีโหลดไว้ก่อนรีโหลดเวอร์เด็กมาเดี๋ยวปล่อยให้ก็ได้ตายผมนี่เกือบตายไม่เอาหรอกเรามีนี่ละโอ้ยดีนะได้ยาดีอะไรวะเนี่ยสำรวจดูอะไรฟันเนี่ยตัวเราคิดได้แค่นี้นี่มันคืออะไรเดี๋ยวเราเอากลับนี่มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่นั่นน่ะสิโอเคให้มันออกมาไม่ได้อื้อหือพวกนี้แม่งต้านปืนมากแต่ถ้าหากเราได้แบบรอฮะรอเรียกว่าตอนนี้คือแบบโคตรเกรงอ่ะสำรวจให้ครบแล้วรีบไปกันสมุดสเก็ตทีนี้ก็มาลองดูฝั่งนี้ดูบ้างนี่ไงสำรวจนี่ไงพวกถังนี่อีกแล้วนี่มันดูแย่มากแย่ยังไงเดี๋ยวไวมากเราต้องรีพอร์ตเข้าออกก็ดังก๊อกแก๊กอยู่โอเคเราได้ยินแล้วเจออะไรบ้างมันเป็นโรงงานเกี่ยวกับยาแต่ว่ามันโดนซอมบี้ครองไปแล้วโอ้โอเคเดี๋ยวฉันจะลองเรียกทางการทหารดูรอแป๊บนึงอาร์มี่นึกว่าจะไปเรียกแบบกองทัพอันนี้อาร์มี่ที่เป็นผู้หญิงว่ายังไงตอนนี้อยู่ในโรงงานผลิตยาแล้วใช่ไหม
เอกสารพวกนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับยารักษาขอโทษด้วยนะเมื่อกี้พูดว่ายารักษางั้นเหรอเซรั่ม48ใช่อันนี้มันเรื่องใหม่สำหรับฉันเลยแสดงว่าไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่าจากที่ดร.สเตทแมนบอกฉันมันยังไม่มีการทำงานเกี่ยวกับยาตอนนี้คือยังค้นหายารักษาไม่ได้วัคซีนบางทีแต่ว่ามันสามารถแบบผลเปลี่ยนแปลงย้อนกลับได้ที่ถูกสร้างขึ้นมามันดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปไม่ได้แล้วมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมมันเป็นแค่แลบชั่วคราวเป็นแลบเล็กๆโอเคมีอะไรมีประโยชน์ไหมเราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ทุกอย่างที่เธอหาที่นั่นได้เห็นอะไรบ้างเห็นแบบมันเป็นแบบเป็นแชมเบอร์อ่ะเป็นหลอดทดลองอ่ะเป็นพอร์ตแชมเบอร์สำหรับเอาไว้ใส่มนุษย์งั้นเหรอมันเขาทำอะไรกันอยู่ที่นั่นเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลแน่นอนที่นั่นมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมก็ทุกอย่างแล้วถ้าคิดว่าโอเคให้ปลอดภัยรับทราบไปแล้วนะเสร็จไปกันต่อดีกว่าเมืองต้องล้อกูเล่นแน่ๆเลยฮึบเดี๋ยวรอไฟดับก่อนโอ้ยกว่าจะกลับถึงรถอีกทีนี้อย่างไกลเลยเพลินละโอ้โหรีบกลับไปที่รถเลยอุตส่าห์ไว้ชีวิตมันจับคนที่ติดเชื้อมารักษาแบบทดลองรักษาหรือเปล่าแล้วเผอิญว่าหรือไม่งั้นก็มันอาจจะหลอกเพราะว่ามันจะทำถังนั้นขึ้นมาทำไมอะถังที่แบบว่าเหมือนเป็นถังสารเชื้อเงี้ยโอเคถึงไหนแล้วเนี่ยพอไหมน้ำมันโอ้ยเกินพอแต่ดูซะหน่อยก็โอ้ยขึ้นรถเลยเห็นไอ้นี่เดินมาปุ๊บผมขึ้นเลยโอเคซัพพลายดีพอร์ตใกล้จะถึงแล้วฮะอีกแค่2 3แมปอย่ามาขวางโอ้โหมันเล่นทุบเลยกะว่าจะไปเดินสำรวจแมปแป๊บนึงสรุปก็คือไม่ได้เหี้ยนี่เดินมาแต่ไกลเลยคือเราพลาดโดนมันตีแค่ทีเดียวเนี่ยเลือดเราหายเป็นครึ่งเลยนะอันตรายมากอ่ะแถมแบบไอ้เกจสเตมินาเรามันก็จะหายไปเยอะเหมือนกันถ้าโดนโจมตีเป็นตัวนึงที่ผมเกลียดอาสาสมัครได้ยินไหมได้ยินฉันอยากจะให้นายหยุดเอ้าหยุดทำไมเราได้รับสัญญาณแรงมากจากจุดที่อยู่ใกล้นายฉันค่อนข้างจะมั่นใจมากเลยว่าสัญญาณนั่นแหละคือตัวที่เราตามหาโอเคแล้วมันอยู่ไหนอ่ะสักที่ใกล้ๆทางตอนเหนือจากตำแหน่งของนายไม่ไกลเลยฉันรู้สึกได้เลยว่ามั่นใจว่ามันใช่แน่ๆโอเคเดี๋ยวฉันจะลองไปตรวจสอบดูตอนนี้ก็คือนายอยู่ไกลมากฉันอาจจะคิดผิดก็ได้แต่นายจะทำอะไรก็ลองดูแล้วกันเควสอีกแล้วพอมาถึงตรงจุดนี้ปุ๊บเควสเยอะเหมือนกันนะก็เดินตามไอ้นี่ไปแล้วกันเรายังเหลือเวลาเยอะอยู่อีกแล้วเหรอวะโคตรเกลียดเลยนะเนี่ยไอ้ป้อมปืนมหาปะไลนั่นดีเลยนั่นแหละยิงพวกนั้นไปก่อนโอ้โหแล้วมันหันมาหาผมพอดีเดี๋ยวไอ้พวกนี้ปืน
โอเคโอ้โหจะหมดอยู่ละปืนเนี้ยเดี๋ยวให้ตูได้ตั้งหลักก่อนได้ไหมเออหมดละเหลือแกลูกโม่ละเดี๋ยวให้ตูได้ตั้งหลักก่อนเถอะเออเอาดิโอ้ให้ตายเหอะเว้ยอีกแล้วเดี๋ยวผมต้องเคลียร์ก่อนโอ้ทั้งหน้าทั้งหลังเลยกระสุนผมเหลือแค่นี้ละเดี๋ยวบ้าเลยผมต้องหาปืนต้องหากระสุนใหม่ด้วยตรงนั้นมีเหมือนกับว่าเป็นอะไรนะดีนะพวกนี้มันเดิน workbench แต่ผมไปต่อไม่ได้ผมต้องการอาวุธเกียร์ได้ไหมเนาะมาไม่เป็นไรเจ็บเจ็บนิดหน่อยผมแค่ต้องการเวลาสร้างอาวุธอาวุธอะไรก็ได้เดี๋ยวปิดประตูก่อนปิดไม่ได้อีกเวนเอ้ยไม่มีทางเลือก ทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยสนับมือเร็วพอเท่าที่ได้โอเคได้แค่นี้แหละโอเคพวกแกมาแย้มผิดคนแล้วเว้ยเดี๋ยวเอานี่ก่อนมาแต่ตัวไฟนั่นผมเข้าใกล้ไม่ได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ทำใจไปเดี๋ยวไม่มีโอเคถ้ามันได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้แหละเดี๋ยวกิน MRE Pain Killer โคตรแสบโอเคถ้าแค่ประมาณนี้น่าจะพอยืนหยัดไว้ต่อเดี๋ยวค่อยกลับมาทำอะไรต่อก็ได้แต่นี่ต้องตามสัญญาณมันเจาะแจ๊อีกแล้วมาทีนี้พวกแกเป้ง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 ล้มยากจังวะเดี๋ยวพวกนี้น่าจะมีกระสุนหรือว่าอะไรอยู่ระเบิดโอเคเป็นไงหมดละโอเคนั่นคือสุดท้ายละป้อมปืนก็พังไปละสงสัยโดนซอมบี้ลุมเกินมึงอีกแล้วเหรอโอเคถ้าไอ้นี่ตรงนี้เท่านั้นมาเป็นไงล่ะโหดนะเดี๋ยวค่อยกลับไปคราฟต่อก็ได้โอ้โห
ต่อให้เป็นผมก็เหอะกระสุนผมเหลือแค่นี้โอ้โหไม่ได้รีโหลดรู้แล้วเดี๋ยวหนีก่อนอย่างน้อยมันข้ามไม้ไม่ได้ข้ามไม้กลับไปก่อนเดี๋ยวไม้อยู่ไหนวะเอาไม้หายช่วยไม่ได้อะทำได้แค่ต่อยรัวๆไม้มันหายไปไหนวะแล้วผมจำได้ว่าผมข้ามโอ้มันยังไม่ถึงไม้ด้วยซ้ำเนี่ยเดี๋ยวนี่เหนื่อยอยู่โอ้ยพวกนี้ก็เดินมาไกลเว้ยไม่พอถ้าไปด้วยอาวุธแค่นี้ผมว่าเราตายแน่กลับไปคราฟก่อนอืมก็ยังอุตส่าห์เดินตามออกมาอีกเนาะเอามาเยอะๆเลยเออสนับมือธรรมดาสำหรับมือพิเศษเอามาให้หมดเอาระเบิดมาด้วยนี่เราสร้างระเบิดได้ตั้งเยอะเลยนะฮึบโอ้แต่ก็ต้องล่อให้มันออกไปอีกก่อนนะอยากจะลองมากที่จริงไม่อยากจะใช้กระสุนมากกว่านี้แล้วนะฮะเพราะว่าโอ้ยเนาะอะเท่าที่ได้ก็เดี๋ยวเราค่อยออกมาอีกรอบนึงไหนดูสิโอเคเรามีกรงเล็บของเรา3กรงเล็บแล้วแถวนี้ไม่มียาต้านด้วยผมน่าเดี๋ยวอีกสักพักนึงผมคงจะได้ความสามารถแรกแล้วอย่าแย้มอย่าแย้มพวกเราไม่ได้มาให้ฆ่าหมัดระเบิดพยัคฆ์สมุทรอ้าวเจ๊งขอกระสุนเยอะๆหน่อยเจอแต่เคมไลท์เนี่ยที่มันวางไว้ตามพื้นอยู่ตั้งแรกอยู่แล้วโอเคอย่างไรก็เจอระเบิดอันนี้ผมติดตั้งไว้อยู่แล้วเดี๋ยวกินติดตั้งไว้ตรงนี้โอเคปะกระสุนก็เหลือไม่เยอะดูดิผมต้องหาปืนใหม่ละโอ้โหอีกจุดหนึ่งใช่ไหมก่อนไปขอสำรวจแถวนี้ก่อนผมต้องการอาวุธใหม่โอ้เยี่ยมไม่นึกว่ามันมีในที่แบบนี้แอนตี้ไวรัลปากก่อนเลยโอเคแถวนี้ไม่น่าจะหมดละโอเคเดี๋ยวเก็บเนื้อพวกนั้นมาอีกด้วยถ้าเป็นถ้ารู้เป็นอย่างนี้ผมคงจะเก็บเนื้อมาด้วยเยอะๆนี่สินะนี่ไงฮัลโหลลองคุยกับสปีกเกอร์อาสาสมัครมันทักกลับมาทำไมเธอถึงต้องมาขัดขวางแผนการของฉันด้วยนี่แกเป็นใครเออฉันมั่นใจว่าเธอเคยได้ยินเรื่องของฉันมาแล้วแต่มันไม่ใช่ข้อมูลสำคัญสิ่งที่สำคัญก็คือข้อความที่แบบข้อความที่เรากำลังทำอยู่นี้มันจะมาซึ่งความตายนี่มันบ้าอะไรเนี่ยนี่คือการทดสอบครั้งสุดท้ายมันจะแสดงให้สภาได้เห็นว่าอย่ามายุ่งกับงานของฉันนี่แกต้องการอะไรมันง่ายมาก
ฉันอยากจะออกไปพร้อมกับงานของฉันอย่ามาหาฉันไปมากกว่านี้อย่ามาตามล่าฉันขอโทษด้วยที่มันจะต้องเป็นแบบนี้อะไรอู้หูอย่างนี้เองเดี๋ยวอย่างน้อยอยากกินเพนคิลเลอร์ไว้ก่อนเอาเสียงแป๊ะๆนี่รู้เลยอาวุธพังอีกแล้วมาอย่าจนมุมก็พอโอเคโอ้โหเดี๋ยวถ้ารู้ผมจะโดนแบบนี้ผมคงกินเพนคิลเลอร์มาก่อนแล้วโอ้เดี๋ยวโอ้ยโถยกว่าจะเล่นกลับมาถึงนี่ได้ปุ๊บได้จัดไปแต่เดี๋ยวก่อนขอเคลียร์พวกนี้ก่อนออกมาจะได้สบายโอเคกันหนึ่งนะอุ๊บเอ้ามันออกมาอยู่แล้วเหรอเดี๋ยวไม่เป็นไรรู้ไหมว่ากว่าจะกลับมาได้เนี่ยมันนานเท่าไหร่มันนานมากๆขอบอกเลยโอเคเอาไว้ก่อนแอนตี้ไวรัลคงไม่จำเป็นต้องเก็บละโอเคตอนนี้แอนตี้ไวรัลเรามีไม่จำกัดอะมีอย่างเยอะโอเคสำหรับพวกหนุ่มๆพวกนี้เดี๋ยวมาตามนั้นเหมือนที่เราโดนเมื่อกี้ผมต้องกินเพนคิลเลอร์ไว้ก่อนมันจะรีเลือดเรื่อยๆอะแต่เพราะมันกินช้าเมื่อกี้ผมเลยไม่มีโอกาสได้กินทีนี้ก็น่าจะสู้ได้ละมาโอเคไหนดูซิเตรียมตัวนะเดี๋ยวอาวุธพร้อมเหลือแต่อาวุธมือคอมแบทไนท์มาเหมือนเมื่อกี้แน่นอนไม่ต้องคุยละเรารู้เราจะเจอกับอะไรไฟนอลเทสโอเคมาเลยก็แค่นี้เนี่ยรอบเนี้ยยังง่ายเลยโอ้เดี๋ยวมีอะไรในอันนี้ไหมไม่มีนะไปนะโอ้โหไล่พวกนั้นที่อยู่ข้างนอกเราต้องหนีจากทางนี้หรือเปล่าวะเออคงใช่แหละเอาเดี๋ยวไม่ไหวไม่มีแรงโอ้โหโดนเลยเฉียเอ้ยก็นึกว่าทางนั้นคือทางออกผมก็เลยไปที่แท้มันตันนี่ว่าเกือบตายอีกแล้วเฮ้ยมาดิมาเออเดี๋ยวไม่ใช่จะใช้เลยจะใช้ทันไหมเนี่ยประเด็นเออขอเวลาให้ตูได้ตั้งหลักก่อนให้พวกบ้าโอเค
มาอย่างเยอะเลยเดี๋ยวผมต้องหาอาวุธใหม่ด้วยโอเคแม่มันก็มาตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็สู้ด้วยระยะประชิดไปก่อนนะเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวปักสักเข็มก่อนมืดเกินเอาก็เอาทีนี้ก็เรียบร้อยกลับถ้ากลับได้ก็คือจบเลยไอ้ป้อมปืนนั่นยังยิงอยู่อีกหรือว่าเนี่ยทางนี้ได้ไหมวะไม่รู้เหมือนกันว่ากลับทางนี้ได้หรือเปล่านะลองดูแล้วกันน่าจะได้อยู่หรอกกระสุนเหลือแค่นิดเดียวอุ๊บสลัดไม่หลุดแน่สู้ดีกว่าไม่ไรมีเยอะอยู่มีหลายเล่มโอ้ออกไปออกไปโอเคต้องรีบลงเขาละหนี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 ถอยไปตื้อเหรอตื้อเหรอโอเคถึงรถสักทีเพนโอ้ยเดี๋ยวถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลเดี๋ยวผมกินเพนคิลเลอร์ไปรอแล้วกันเราจะได้แทงได้ไอ้บ้าถึงบังเกอร์สักทีแม่งออกนอกลู่นอกทางมาตั้งนานจะต้องวนตายกี่รอบเนาะบทที่เหมือนกับเหมือนจะดีก็ไม่ดีนี่ที่จริงเราไปต่อได้เลยเนี่ยไม่จำเป็นต้องอะไรละเออน้ำมันเราแบบมันเกินลิมิตแล้วดูดิไปทางไหนดีอันไหนที่คิดว่าดีเช็คพอยต์เช็คพอยต์แล้วกันพวกค่ายทหารเนี่ยมันต้องมีอาวุธดีๆเพราะว่าก่อนที่เราจะไปเจอสุดท้ายเนี่ยผมว่าเราควรจะเตรียมตัวก่อนเออมาดูตรงจุดตรวจของพวกกองทัพก่อนเฮิร์กเช็คพอยต์เข้าแถวตรงนี้เพราะว่ากระสุน AK ผมมันก็จะหมดแล้วจะไปด่านสุดท้ายโดยไม่เตรียมตัวมันก็ไม่ใช่โอ้โหเดี๋ยวถ้าฟังจากเสียงก็คือน่าจะมันละเข้ามาดิยังได้กระสุน 5.56 ผมยังมีอีกปืนหนึ่งเหลืออยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะพอไหมต้องลองดูโอเคดีมากอย่างน้อยๆในที่สุดก็ต้องยอมกินนะโอเคอาหารหมาลูกพ่อขึ้นอย่างน้อยเลยแต่กินไปเถอะโอเคเรามีเครื่องดื่มชูกำลังด้วยโอ้โหถ้าป้อมมันยิงไม่หยุดแสดงว่าซอมบี้ต้องเยอะมากเดี๋ยวรอให้พวกซอมบี้มันจัดการป้อมให้ได้ก่อนไอ้นี้ว่าไงบ้างเอฟไม่มีอะไรเดี๋ยวยิงไปเลยป้อมปืนเฮ้ยฮึบมา
ินเข้ามาดิเออนั่นแหละโดนไหม้ไปซะทำไมไม่ไหม้วะมันเดินไม่โดนไฟเลยเหรอวะมามาเลยมีดเหลือเฟือดอบแต่มีดนี่แหละอะใช้แต่มีดนี่แหละดอบอะไรให้ก็ใช้หมดแล้วเออ9มม.เฮ้ยดีมากโอเคไม่จำเป็นต้องการเอ็มทำไมมาเยอะจังเลยวะโอเคได้เวลาอีกสักเข็มละเพราะมันเก็บได้ทีละเข็มอะฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันให้เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะมันขี้ตืดเกินเก็บได้ทีละเข็มเนี่ยเป็น workbench โอเคก่อนไปลุยพอทำอะไรได้บ้างระเบิดกระป๋องอาจได้ใช้เยอะแน่ๆรอบเนี่ยเออไหนดูซิเดี๋ยวพวกที่มาไปผมมาเป็นลูกพวกลูกระเบิดหมดเลยแล้วกันเออระเบิด3ชนิดอะ hand grenade molotovที่ขากลับนะสิลำบากแน่ๆโอ้โหกะว่าจะประหยัดกระสุนกลายเป็นว่าที่นี่ไม่มีอะไรเลยให้ประหยัดเราไม่ต้องการบลัดแซมเปิลละวิ่งสู้ชีวิตขึ้นรถเลยแล้วไปกันเลยปะสุดท้ายก็ไม่ได้กระสุนเลยแม้แต่นัดเดียวก็มีแต่มีดอะมีแต่มีดกับระเบิดตอนนี้ยังไงแหล่งที่มาของสัญญาณลึกลับมันเป็นโรงงานหรือว่าเป็นตึกขนาดใหญ่อะสิมาด้วยความสะดวกขนาดใหญ่มาละโอเคหยุด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 เออกำลังหยุดนี่คือ Trinity เดี๋ยวนี้มัน Trinity เหรอนี่มันเรดาร์ไม่ใช่เหรอเออเรดาร์ก็เงียบไป Trinity อ๋อนี่ก็คือเรียก Trinity อยู่เจอมาแล้วเหรอดูเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละค่าที่อ่านได้มันตรงตามที่เห็นเลยมันจะขนาดที่แบบว่าสามารถที่จะกำจัดอีกฝ่ายได้โอเคโอเคตอนนี้อาสาสมัครนายเห็นอะไรอยู่เห็นเป็นแบบโรงงานเนี่ยมันก่อตั้งบนภูเขามันน่าจะอยู่ใต้ดินแน่ๆเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะได้รับสัญญาณจากตรงนี้จงไปหาดูว่าใครกันแน่ที่มาเป็นคนทำอะไรแบบนี้แล้วก็อย่าลืมโทรกลับนะจ๊ะเออกระสุนผมก็ไม่เหลือเท่าไหร่แล้วเว้ยแทน AK ไปก่อนแล้วกันมาเริ่มจากกำจัดพวกที่อยู่ข้างนอกก่อนตอนนี้คืออะไรที่เป็นกระสุนเอาได้ผมเอาหมดนะผมบอกเลยเนี่ย9มม.เงี้ยโอเคมาเจ็บตรงนี้ไม่เป็นไรเรามีทุกอย่างอุ้ยอย่าเพิ่งรีบถึงมันจะบอกให้ไปสำรวจโรงงานแต่ข้างนอกนี่มีอะไรให้เราเล่นอีกเยอะเลยโอ้โหเรียบร้อยหวังว่าก่อนเข้าเนี่ยตรงนี้นี่แหละที่ผมหวังว่ามันน่าจะมีปืนอ่ะนะผมเดาเฉยๆว่ามันต้องมีถ้ามันไม่มีก็คือเหี้ยเลยโอ้มันก็อาจจะมีอยู่หรอกแต่ดูคนที่เฝ้าดิได้เวลาของมอลท็อปแล้ววันนี้ก็ปล่อยให้มันทำงานนั่นแหละเดินลุยไฟเข้าไป
เนี่ยถ้าเป็นที่ทำเลอย่างนี้ผมก็ชอบอยู่แป๊บเดียวไอ้ปืนที่ออกมากระสุนก็จะหมดอีกปืนแล้วไม่เป็นไรเรามีของทดแทนอยู่ข้างบนแล้วก็เดี๋ยวในเวลาดื่มน้ำพักผ่อนโอเคโอ้โหขอเป็นอาวุธดีๆหน่อยอ่ะส่งกลับไปเลยงั้นยาผมมีเยอะแล้วอยากได้อาวุธก็ส่งอะไรไม่รู้มาให้ยามีแต่ผ้าพันแผล10อันเอ้าฟาดกันไม่โดนโอ้ได้แต่ของอะไรแบบเนี้ยไหนดูซิข้างบนจะได้อะไรอ่ะผมขอมาเช็คก่อนโอ้โหแล้วดูมันเดี๋ยวต้องใช้นี่ละเอ้าอย่างเหี้ยเลยเดี๋ยวตุ้มแห่งเลยโอ้โหอย่างแย่เอาได้อยู่เว้ยในนั้นต้องมีอะไรแน่ๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันโอ้โหแต่โคตรเปลืองระเบิดเลยผมบอกไว้ก่อนปืนก็ต้องกลับมาใช้ AK อีกละ AK กระสุนเหลือเยอะกว่าแต่ก็เหลือโอเคน้อยนะไปสวยไม่ตืดๆนะกูว่าละคือจนแล้วจนรอดผมก็ลงมาเลยนะเนี่ย Herc Station ไหนดูซิมีอะไรบ้างล็อก Security มันล็อกโอ้ยอ่ะต้องการโค้ดถึงจะมีแบตเตอรี่ก็ช่างล็อกโอเคกระสุนยิงไม่มีอยู่โอเคโอ้โหเอาซะสิ้นหวังเลยเลดดอทโอเคกระสุนผมไม่เหลือคงต้องพึ่งระเบิดเป็นหลักอะระเบิดก็เหลือไม่กี่ลูกด้วยนะประเด็นไม่งั้นก็ต้องมีรีไปก่อนละแต่ไม่รู้จะมีรีไหวหรือเปล่าสู้ประชิดเนี่ยต้องการคีย์การ์ดอ๋อโอเคงั้นแสดงว่ายังไงยังไงเราก็ต้องไปเอาคีย์การ์ดจากตรงที่เราตอนแรกจะไปก่อนไม่น่าจะมีศัตรูตัวไหนได้ยินนะผมว่าเราก็เคลียร์ไปพอสมควรแล้วไอ้ล่ำนั้นก็เราก็อุตส่าห์ลงทุนยิงไปตั้งนานขอทีเฮ้กระสุนดีๆมีบ้างไหมฮะเอาสรุปคือทางนั้นน่าถูกแล้วเหรอทางนี้ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวจริงดิเออทางนั้นถูกแล้วฮะแต่ว่าเราต้องหาคีย์การ์ดก่อนผมไม่มีคีย์การ์ดไงคีย์การ์ดอยู่ไหนวะเดี๋ยวหาก่อนมันก็ไม่ได้โอ้เชี่ยละผมว่ากองเน่านี่เหรอไม่ใช่เวลาเรามีอีกเยอะอยู่ว่าจริงฮะงั้นแสดงว่าต้องเป็นพวกทหารสักคนแถวเนี้ยไม่ใช่เดี๋ยวดูก่อนไม่ใช่ละมันยังเดินมันเดินสำรวจได้ไม่ไกลเลยที่ที่เราไปอ่ะน่าจะถูกแล้วอ่ะเดี๋ยวไปอีกรอบดูแล้วกันมันแต่ว่ามันล็อกอ่ะผมไม่รู้ต้องทำยังไงกับมันดี
เนี่ยมันไม่มีอะไรเลยข้ามได้ไหมเนี่ยเหมือนจะไม่ได้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวลองกลับเข้าไปอีกรอบก็ได้มันต้องมีอะไรนี่แล้วเดี๋ยวสำรวจตรงโต๊ะดิโต๊ะก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยมาตามดีตามเกิดคีย์การ์ดอยู่ไหนล่ะดูแต่ว่าเปิดปุ๊บเป็นเรื่องแน่มันมีแต่ห้องนี้ที่สำรวจได้อันนี้เหรอเลดดอทไม่ใช่เออผมก็หาหมดแล้วนะตามโต๊ะพวกนี้มันมีแล้วเนี่ยผมก็เตะเก้าอี้ออกแล้วเนี่ยมันไม่มีอ่ะเหลือแค่ห้องนี้ห้องเดียวห้องนี้มันก็ทำอะไรไม่ได้อ๋อนี่ไงใช่ไหมเออได้ไหมมันเป็นคอมบิเนชันล็อกก็คือต้องรู้ว่ารู้รหัสเออแต่อย่างน้อยลุยต่อได้ก็โอเคละมาๆๆๆมาเปิดมาปุ๊บเห็นเลยแล้วมึงก็ดันทำเสียงโดนประตูหนีบจะตายไปเนี่ยเออโอ้เป็นไงเน่าไปเลยอยากจะเปิดประตูแต่เลือดเน่ามันบังโอเคอย่างดังเลยทีนี้โอเคโอ้โหหนีไม่ถ้าหนีไม่ทันก็ไม่แปลกอ่ะโอ้เห็นอะไรไหมฮะท่านผู้ชมพี่เข้ามาแล้วเดินวนเลยเปิดประตูมานี่ผมโดนแน่ๆเดี๋ยวขอทำใจก่อนแม่งเอ้ยยังเปิดไม่ได้เราต้องไปทางอื่นก่อนโอเคถ้างั้นยังมีลุ้นอยู่มาตรงนี้ก่อนก็ได้มาสู้กันเอ้าแอนทายไปเล่าหมดโอ้โหอย่างเยอะเลยมันกลัวเหมือนกลัวผมไม่ตายอ่ะเออมันกลัวผมไม่ตายเดี๋ยวโอเครีโหลดไว้รอต่อไปพวกนี้เป็นไงเอาอีกรอบนึงไอ้นั่นมันช้าผมไม่เป็นไรหรอกแต่ไอ้ที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยสิแต่มันเดินติดบั๊กอยู่อะนี่จะถือว่าเป็นโอกาสผมไหมเนี่ยไม่น่าเดี๋ยวไหนๆมันก็ยังไม่สนผมละค้นของก่อนเลยยาเอามาถึงแบบมันน่าจะไม่มีจังหวะให้ผมได้ใช้หรอกเพราะว่าถ้าดูจากทรงแล้วผมน่าจะต้องสู้ประชิดกับมันก่อนโอเคถ้ามันแต่ถ้าหากมันไม่มาเนี่ยผมก็อยากจะปาระเบิดยัดอยู่นะเห็นมันเห็นผมแล้วมันเห็นผมแล้วตุ้มเออเซอีกลูกนึงดีแล้วตุ้ม
สี่โอเคโอ้ยเกือบถ้าโดนไปเมื่อกี้เนี่ยคือเป็นเรื่องเลยเดี๋ยวเอ้ยแล้วผมปาไปเพื่ออะไรเนี่ยโอเคนี่แค่ตัวเดียวเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วล็อกบุ๊กไม่มีอะไรเนาะห้องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยโอเคถ้าเราเปิดไอ้นี่มาขังไว้ในนี้เราออกไปเลยเหลือระเบิดกี่ลูกวะอ้าวชิตหมดแล้วเหรอโอ้ตัวแย้วที่เหลือแต่เพนคิลเลอร์เออต้องสู้ด้วยเพนคิลเลอร์ฮะน่าจะได้อยู่เราโดนเกือบเราโดนแค่2ทีตายก็ยังแต่ถ้าหากว่าเราหลบดีๆก็มีลุ้นอยู่ผมลืมไปมันเค็มไรโอเคแต่ไปมุมนั้นมาที่จริงเราถ้ามันมีอีกตัวหนึ่งประตูนี้มันไม่เปิดค้างไว้เนาะเราสามารถที่จะล่อมันเข้ามาในห้องนี้แล้วขังไว้ก่อนได้ไงแล้วเราก็ไปฝั่งนู้นจีเนียสมากแต่มันไม่มีถือว่าโชคดีมากแล้วที่มันให้แค่2ตัวตัวประตูหน้าไม่น่าใช่ปัญหาเท่าไหร่หรอกเราล่อได้อยู่โอเคเพนคิลเลอร์เหมือนรู้ว่าเราจะเจอแบบของหนักโอ้ที่นี่มีแต่ยาเลยเว้ยให้แต่ยาจริงๆทั้งที่แบบอยากได้กระสุนอยากได้อาวุธมากกว่าดูดิโอ้ยอะห้องนี้ว่าไงได้อยู่มันไม่หนักมากไงเก็บ knowledge ไว้ได้เยอะแล้วนั่นเนี่ยโอเคแค่ไอตัวล่ำที่มันเดินไปเดินมาตรงกลางเนี่ยถ้าเราล่อได้นะไหนอะเอ้าหายไปแล้วโอ้มึงต้องล็อกกูเล่นแน่ๆเลยแล้วตูจะเอาอะไรไปสู้เนี่ยโอ้ทุกคนฮะต่อให้ผมใช้กระสุนจนหมดผมขอการันตีเลยเออให้มันตีกันเองอะแหละแต่มันไม่ตายผมไม่มีเวลามาคิดมากแล้วด้วยโอเคคงต้องเปิดมันมาสู้แล้วแหละไม่งั้นก็เปิดมันไปขังที่อื่นอะเออเดี๋ยวรอจังหวะก่อนโอเคมาเดี๋ยวเปิดให้ผมจะเปิดให้ก็ใจดีกันหน่อยเออมาเดี๋ยวล่อไอ้นี่มาก่อนเออค่อยๆทีละตัวมันเป็นแผนดีวิ่งมามาโอ้ยนั่นก็ผีไฟโอ้ยแอนทายไปรอบก็หมดแล้วเวลาเราทำไปเล่นไม่ได้ฮะเดี๋ยวเปิดให้มาเดี๋ยวพามาเดินเล่นในห้องนี้ดีนะเราผมคิดแผนนี้ออกโอเคบายบายเสร็จไปหนึ่งโอเคแล้วตัวเดียวสู้ตรงๆไม่ได้ก็ต้องมุกนี้แหละฮะโอ้โหเดี๋ยวรอให้มันกระทืบไอ้พวกลูกน้องก่อนผมไม่อยากให้มันมีเ
เออแบบส่วนเกินมาด้วยมาๆๆเออไอ้ตัวนี้เดี๋ยวผมพาไปถ้างั้นแล้วก็เราต้องฆ่าผีไฟอ่ะมันจะได้แบบทำง่ายๆโอเคงั้นผีไฟแกต้องตายมาโอ้โหกระสุนยิ่งไม่ค่อยมีอยู่ต้องมาเพื่องกระสุนกับแกโอเคเรียบร้อยเปลี่ยนปืนด้วยเดี๋ยวรอไฟดับก่อนเวลาเราเหลือเฟือฮะเราค่อยๆเล่นเรารีบไม่ได้โอเคทำแผลให้เสร็จไม่ประมาทดื่มน้ำสะอาดเอาแรงก่อนจะได้วิ่งได้แล้วก็ไอตัวบ้านนั่นมันห้องนี้แล้วกันนะเออมาเร็วๆๆๆเฮ้ยเกือบไปยังได้อยู่มาเออนี่แหละถูกแล้วนายทำถูกแล้วมาลึกๆมาลึกๆเออตกลงจะมาไม่มาเออเนี่ยมาแล้วทันทีนี้ก็เหลือแต่ไอ้พวกลูกกระจอกกระสุนไม่พอต้องเล่นเนี่ยแบบนี้แหละมาไอ้พวกเนี้ยผมเล่นด้วยมีดก็ได้มาเนี่ยค่อยๆล่อมาฆ่าทีละตัว2ตัวอุ๊ปส์เฮ้ยนี่มันเจ็บนะรีช้ามากแล้วทำไมอยู่ๆสเตมินาผมมันหายไปเยอะมากเลยวะโอเคดื่มเข้าไปผมโดนอะไรวะทำไมมันลดไปเยอะมากเลยโอเคมาอาวุธยังเหลือเยอะอยู่เออโอ้มีแต่ตัวใส่เกาะเว้ยตัวไม่ใส่เกาะก็มีแต่ตัวไม่ใส่เกาะนี่คืออย่างแว้นเลยมาดิเออเก่งจริงก็เข้ามาระหว่างนี้ก็ฟาร์มเอากระสุนคืนด้วยพวกนี้มันดรอปกระสุนเยอะเข้ามาเออไอ้ทางนั้นเริ่มน้อยแล้วเป็นไงไปไม่เป็นเลยสิมาที่เหลือผมน่าจะพอไหวแล้วโอเคผมหมดละเหลือแต่หมัดธรรมดาละพวกที่เหลือแม่งก็มีแต่เกาะถึงเวลาแล้วหรือนี่โอเคกินเดียวกันมันจะไม่ค่อยตีผมถ้าเป็นแบบนี้โอ้โหทำไมมันดูอลังการจังเลยโอ้ได้ระเบิดไว้อ้าวอะไรเนี่ยเฮ้ยๆๆอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมมันถึงขึ้นเร็วแบบนั้นเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งต้องมีเหี้ยอะไรแน่ๆเลยผมว่าใช่ถ้าจะไปต้องรีบละ
คือต้องรีบผ่านไปเลยอ่ะมันตืดตืดตืดอ่ะเดี๋ยวมาเหลือแต่หมัดเว้ยโอเคต้องต่อยเอาเกาะมันออกก่อนโอเคถ้าหากฝ่าไปได้เราต้องรีบเลยนะโอ้ยทีนี้ผมอยากจะได้อีกสักเข็มแล้วนะเนี่ยเออโอเคถ้าจะยินเสียงแป๊ะแป๊ะคือได้ละโอเคแป๊ะแป๊ะละเสร็จโอเคอ๋อเพราะอันนั้นนั่นเองผมเห็นละผมก็นึกว่าอะไรปะอ้าวแล้วจะมันไม่เปิดอ่ะเดี๋ยวเคลียร์สเตซิสแชมเบอร์แอเรียเดี๋ยวเคลียร์ที่ว่าคือเราต้องค่ายหมดเลยเหรอล้อเล่นหรือเปล่าผมว่ามันไม่ได้เพราะเราผมเล่นน่ะโอ้ยดูอาวุธที่เหลือผมดิถ้าต้องมันให้เคลียร์ฮะโอ้โหนี่ผมเหลือกระสุนอยู่แค่เนี้ยดูดิเอเคเนี่ยเหลือแค่ไม่กี่นัดเอง70กว่านัดเดี๋ยวมันถ้ามันบอกรหัสผมต้องการอาวุธเพิ่มอ่ะเออขอร้องล่ะให้ตูเหอะเออโอ้ยเวลายิ่งไม่มีอยู่คอมบิเนชันล็อกห้องไหนวะที่มันมีบอกผมอยากรู้แค่นี้แหละอะผมจะได้แบบไปหารหัสมาให้เราเคลียร์ฮะงั้นผมก็ต้องสู้อะสู้ก็ได้มามาสู้ก็ได้หมัดระเบิดเลยเอาอุ้ยเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนแกก็เกินไปว่ะเออแกก็เกินปุยมุยจะจบก็ไม่จบอะไรอย่างเงี้ยว้ายเดี๋ยวยังคงอันนี้อยู่โอเคเต็มพิกัดแต่สเตมิน่าไม่เหลือเลยดีนะเตรียมน้ำมาเยอะอ่ะเอาก็ได้ต่อให้ต้องต่อยพวกมันจนตายผมก็ต้องทำอ่ะเออ energy drink มาสักหน่อยโอเคดับหนึ่งผมยังเหลืออยู่โหเว้ยมันมียาให้อย่างเยอะแต่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรเลยผมอยากได้อาวุธอ่ะขอร้องเฮ้ยอยากได้อาวุธโอเคต่อไปไอ้ห้องนั่นห้องนี้ทำเลดีกว่าโอเคเราสู้แบบฮิตแอนด์รันโอ้ยได้แล้วก็ต้องรันละทีนี้ยังไม่ทันได้ฮิตเลยเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยอุ้ยดีนะมันชนวืดเวนเหอะไม่ถึงเว้ยโอเคมาสู้กันห้องนี้ก็ได้มาเอาดีมาหมัดตูก็ไม่ได้กระจอกเออ
ว้ายกระสุนเหลือแค่นี้ไหวไหมเนี่ยเออต้องทำขนาดนี้มันถึงจะยอมให้ประเด็นคือมันมีเอ้ยเชี่ยเอาแล้วไงโอ้ยเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วเชี่ยแล้วโอ้ไอเดี๋ยวอะไรเนี่ยแกเข้ามาในนี้ได้ยังไงด็อกเตอร์สเตทแมนฉันถูกขังอยู่ที่นี่มาหลายวันแล้วหลอดทดลองมันแตกออกและฉันก็ขังตัวเองไว้ที่นี่จะให้ฉันให้ผมฆ่าคุณไหมตอนนี้นั่นน่าจะเป็นการเข้าใจผิดมากแล้วให้ฉันอธิบายก่อนแกรู้หรือเปล่าว่าฉันพยายามจะทำอะไรอยู่ที่นี่เลี้ยงปีศาจหรือไงเออพ่อเลี้ยงปีศาจจงเชื่อฉันเถอะว่านี่มันเป็นเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอะฮะเป็นความผิดพลาดนายลองถามหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เออฉันพยายามหาหนทางกำจัดไวรัสพยายามที่จะช่วยพวกเราทุกคนแต่สภาปฏิเสธที่จะให้ฉันทำการทดลองต่ออุปกรณ์นั่นสัญญาณนั่นมันมีไว้เพื่อสั่งใช้งานพวกมันฉันไม่เคยคิดจะทำแบบนี้สมการหรือว่าสูตรมันเนี่ยมันควรที่จะเป็นการรักษาสิเพื่อฟื้นคืนสิ่งที่พวกเราสูญเสียไปยางั้นเหรอยาไม่แต่มันจะความเจ็บปวดนี้มันจะสามารถทำลายเซลล์ไวรัสแล้วก็โฮสต์ได้ตายงั้นแสดงว่านายทำเสร็จสิ้นแล้วสินะองค์ประกอบทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบพื้นฐานอยู่ที่นี่หมดแล้วฉันได้ทำการจัดวางวัตถุดิบที่จำเป็นซึ่งการวิจัยของฉันมันสามารถอธิบายกระบวนการของมันได้อ้อแต่ว่าจนกระทั่งฉันติดเชื้อมันทำให้ฉันรู้สึกว่ามันมีบางอย่างขาดหายไปอ้าวแอนติบอดีจากผู้ติดเชื้อเราจำเป็นต้องการมันเพื่อทำเซรั่มเอาอะไรก็ตามที่อยู่ที่นี่เอากลับไปเท่าที่เท่าได้เพื่อช่วยเหลืออาณานิคมได้แค่นี้แหละกระสุนหมดละเดี๋ยวเดี๋ยวด็อกเตอร์สเตทแมนใจเย็นอุ้ยโอ้โหบ้านี่ก็บอกว่าอยู่นิ่งๆก่อนผมต้องสู้ด้วยหมัดแล้วมั้งเนี่ยมาดิปอแปะปอแปะไม่เหลือกระสุนเลยเอ้ยแต่เรายังเหลือนี่อยู่เออฝากด้วยนะลูกรักโอ้โหเดี๋ยวต้องรอให้มันจะพ่นอ้วกก่อนน่าจะเป็นจังหวะเดียวผมเห็นละเออแล้วก็ไม่ได้ผลด้วยอุ้ยเฮียละผมมาตั้งใจไม่ได้เพื่อมาแพ้ตัวบ้าๆบอๆนี้แล้วเนี่ยเออแล้วจะสู้ยังไงเดี๋ยวระเบิดหมดอีกแล้ววิ่งกันเป็นลูกเลยทีนี้ผมต้องหาหนทางก่อนตอนนี้ผมต้องการกินเพนคิลเลอร์หรืออะไรก็ได้ก่อนผมออกจากที่นี่ได้ไหมผมอยากรู้ผมอยากออกไปตั้งหลักข้างนอกมากตอนนี้เพราะว่ากระสุนผมไม่เหลือละอาวุธระยะประชิดก็ไม่มีเหลืออะไรมันไม่เหลืออะไรเลยอะต้องคงต้องถามด็อกเตอร์สเตทแมนว่ามึงจะเอายังไงกันแน่ไล่แบบนี้เลยอ่ะโอเคอ
เร็ว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 ตอนมันมึนนี่แหละจังหวะเดียวเฮ้ยโอ้โหลูกนี้น่าจะเอาจังหวะที่มันชนมึนนั่นแหละเมื่อกี้ดีแล้วฮะอ้าวถ้าลองมาลองอีกรอบดิโอ้ตูไม่ยอมแพ้ตูจะต้องชนะเข้ามาเลยพวกเปรตเป็นไงนี่โอเครู้สึกเหมือนว่ารอบนี้ไอ้ตัวใหญ่จะน้อยลงนะมั้งนะแค่มั้งนะผมบอกไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ประมาทเว้ยรอบนี้เราเตรียมทุกอย่างมาเยอะอยู่เดี๋ยวผ่านปืนสั้นให้หมดก่อนมันจะได้รู้ไม่ได้อยากได้ตัวอย่างเลือดเอายามาเพิ่มหน่อยดิหนักไปดีอยู่แต่มันหนักไปอะรักษาตอนสู้จริงไม่ทันหรอกเนี่ยเอาแค่นี้ก็พอละมาโอเคของพวกนี้ยังมีประโยชน์อะไรไหมวะพูดงี้ดีกว่าปะเดี๋ยวจะเคลียร์ให้ดูแล้วอีก10ตัวแค่10ตัวเท่านั้นเรามียาเยอะอยู่โอเคพวกแกเข้ามาโอเคอันนี้เราอาจจะต้องเล่นของหนักหน่อยเปิดปุ๊บนี่คือเป็นเรื่องแน่อ่ะ1 2เอ้าเอ้าระเบิดมันไปทางไหนอ่ะเออเหรอไม่เป็นไรงงมากระเบิดไปทำอะไรทางนั้นนะนะเราต้องค่ายหมดด้วยเราเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแต่ผมไม่อยากใช้ระเบิดแล้ววะเปลืองเกินโอเคเจอแต่วัตถุดิบว้าเซ็งเลยเดี๋ยวเห็นละอีกเยอะอยู่เฮ้ยเราโอ้โหปลาไม่ได้เดี๋ยวโอ้เซ็งเลยเออดูดิผมมันได้เลือกงามยามดีแล้วที่ผมจะใช้ไอ้นี่ไม่มีกระสุนเลย What เตรียมปืนมาแต่กูไม่มีกระสุนเลยเป็นไปได้ยังไง
โอ้ชิตไอตูก็นึกว่าที่ตูเตรียมมามันใช่แต่มันไม่ใช่เลยเฮียทำไมเฮียไม่หันไปจะหันไปข้างบนทำไมวะดูดิอยู่ที่นี่แม่งปลายากชิบหายเลยผมบอกไว้ก่อนนะโอ้โหต้องอย่างนั้นว่างั้นอืมเป็นไงโดนระเบิดเข้าไปมึนเลยเดี๋ยวมาเอางี้ก็ได้งั้นโอเคคือมันปายากอะฮะเดี๋ยวค่อยๆล่อเข้ามาก็ได้เออแบบนี้น่าจะถึงพิกถึงขิงมากกว่าผมยังเหลือระเบิดเยอะอยู่แต่มันปายากมากอะดูดิเห็นไหมตัวเรามันหันไปทางไหนก็ไม่รู้อะปาไม่ได้เลยไม่ได้หมดแล้วด้วยไม่มีเวลามารีลาละเก็บไว้ก่อนหมัดธรรมดาก็เหลือแล้วเดี๋ยวปลดเกาะมันให้ได้ก่อนโอ้โหนึกว่าเอาปืนระเบิดมาด้วยที่แท้หลอนไปเองที่แท้ผมไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเออแต่ยังเหลือไอ้ M19 อยู่นี่ว่ะโอเคใช้นี่ได้อยู่แต่น้อยกระสุนก็มากกว่าตาที่แล้วละกันถึงอาจจะงี่เง่าหน่อยปลดเกาะด้วยหมัดนี่แหละโอเคโอเคถ้าแป๊ะแป๊ะก็ตายเวลาเราเหลือเฟือนี่เนี่ยผมโคตรชอบตัวเองเลยเว้ยเอาปืนเกรเนดมาแต่ไม่ได้เอากระสุนมาเนี่ยก็ได้ระเบิดเพิ่มแต่ว่าป่าลำบากชิบหายเลยอ่ะมาดิครับค่อยๆน่าจะไหวอยู่ถ้าไม่ติดไอ้พวกที่มันใส่เกาะเนี่ยเออไหวแน่นอนสรุปแค่นี้ใช่ไหมรอบนี้โอเคเดี๋ยวโอเคถ้างั้นไม่ต้องออมมือละผมได้มีดมาเพิ่มตอนแรกกับว่าจะเก็บไว้สู้ถ้าอย่างนี้ไม่ต้องละป้าผมรู้เรารู้แล้วใช่ไหมว่าเราจะเจอกับอะไรทุกคนเพราะงั้นเตรียมตัวไว้เลยไอ้เพนคิลเลอร์กระดกไว้เลยโอเคจะได้รีเลือดได้เข้ามาด็อกเตอร์สเตทแมนไม่เดียวละเออคราวก่อนแกทำแสบมากจะชนะอยู่แล้วเดี๋ยวไม่ต้องฟังละเพราะว่าเรามาที่นี่เพื่อปราบมันก่อนจะมาถึงนี้ได้อีกรอบใช้เวลานานแทบตายเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่แกจะต้องตายแล้วโอเคเดี๋ยวมันก็มา
อุ้ยอุ้ยโอเคขอละกันเซรั่มคอมโพเนนต์ผมว่าผมไม่ควรจะมาตายในแบบที่แบบนี้เลยจริงๆอ่ะเออผมไม่น่ามาตายอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าเอามันโดนถมหมดแล้วนี่วะแล้วยาอีกตัวนึงอยู่ไหนอ่ะเออเอาเออแล้วศพด็อกเตอร์สเตทแมนหายไปไหนเอาเชี่ยละเอาเอ็นกรรมเฮ้ยนี่อย่าบอกนะว่าบั๊กอีกผมว่าเชี่ยศพมันหายไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จริงเป็นไปไม่ได้เอาแล้วเนี่ยตัวเราก็ตายไม่ได้แล้วนะจุดนี้ What the fuck แล้วศพมันหายไปไหนอ่ะศพมันปิวไว้ที่ไหนมันก็ไม่บอกเลยวัตถุดิบเนี่ยว่าต้องไปหาจากไหนเดี๋ยวไม่มีสัญญาณอะไรเลยผมว่าต้องมาจากศพด็อกเตอร์นั่นแหละแต่ว่าศพมันหายศพมันโดนแรงระเบิดหายไปไหนแล้วดูดิผมโดนอะไรไม่เป็นไรเลยตอนเนี้ยโดนก็โดนไปดิแต่ว่ายังไงต่อล่ะทีนี้เอ้าไม่นึกเลยว่าทำอะไรแบบนี้อีกแล้วมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ระเบิดนะอย่าระเบิดนะโอเคแล้วก็ไม่อยากจะตายอีกแล้วด้วยแม่งลืมกินเพนคิลเลอร์อีกแล้วเดี๋ยวกินไว้ก่อนเลยเนี่ยว่าแล้วเชียวเพราะว่าศพมันหายไปไหนไม่รู้มันถึงไม่เสร็จไงนี่โคตรทุเรศเลยต้องมาทำอะไรแบบนี้หลายรอบดีนะที่ผมเล่นไม่ไกลเท่าไหร่มันเอาแบบเซฟก่อนที่จะเข้าด่านแค่นั้นนะเพราะผมไม่ได้ตายไงอาสาสมัครนี่คืออนานิคมนายเข้าไปได้แล้วใช่ไหมทำได้แล้วมันเป็นฝีมือของสเตทแมนแต่เขาตายแล้วอะไรนะที่พูดนี่คือด็อกเตอร์สเตทแมนของพวกเรางั้นเหรอแล้วเขาตายแล้วแมนแล้วเขาไปทำอะไรที่นั่นกำลังค้นคว้าเรื่องเกี่ยวกับเซรั่มหมอนั่นพยายามจะสร้างยารักษานั่นเหรอแต่ว่าแล้วทำไมไอ้อุปกรณ์นั่นมันเป็นอุปกรณ์ติดเชื้อนะก็มันเป็นวิธีการมันเป็นหนึ่งในวิธีการอ่ะนะแล้วโรงงานนั่นล่ะมันเป็นโรงงานใต้ดินมีอุปกรณ์เยอะแยะเต็มไปหมดแล้วมันมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเซรั่มบ้างไหมก็คือมันมีเขาเรียกว่าวิธีทำแล้วก็เราได้ยามาแล้วเนี่ยฉันไม่ค่อยมั่นใจว่านั่นจะเป็นความคิดที่ดีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผลมันจะเป็นยังไงก็ยังไงซะเราก็จะต้องตายอยู่แล้วมันไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วแหละเออเราต้องการให้นายทดสอบมันทั้งหมดนี้ก็เพื่ออนานิคมพวกเราภาคภูมิใจในตัวนายอาสาสมัครนี่คือสิ่งที่นายแบบเกิดมาเพื่อทำอยู่แล้วตอนนี้ได้จัดไปนี่ไงลองฉีดดูตายแต่ไม่เสียเปล่า ไม่เสียเปล่าเหี้ยอะไรล่ะ
สรุปคือเซรั่มฉีดแล้วก็ตายไอ้ด็อกเตอร์สเตทแมนหัวดอหลังจากที่รับเซรั่มเข้าไปคายของเราก็ต้องตายหาแทบจะตายทันทีโดยว่าฉีดปุ๊บเกือบตายปั๊บทันทีเลยโอ้โหและอย่างที่คาดมันไม่ได้ฟื้นคืนให้เขากลับมาเป็นคนเหมือนเดิมแต่กลายเป็นศพยาดีนะจากคนธรรมดากลายเป็นศพได้เนี่ยพวกเขาไปสู่สุคตะไปสู่สุคตะแล้วอุตส่าห์ตายไปตั้งหลายศพก็เพื่อมาจบแบบจิงบงแบบนี้การที่จะหายารักษาได้มันอาจจะเป็นต้องใช้ชีวิตคนมากกว่านี้สังเวยแต่ถึงอย่างไรด้วยการตายของด็อกเตอร์สเตทแมนอาณานิคมก็ปลอดภัยมากกว่าแต่ก่อนอีกสรุปคือตัวร้ายมันแฝงอยู่กับเราตั้งแต่แรกสิ่งที่เขาลังสรรค์ขึ้นมาสิ่งที่เขาทำผิดพลาดก็ยังคงสร้างปัญหาวุ่นวายนอกเหนือจากนอกกำแพงมากมายอยู่ดีผลงานที่เขาทำมาจนถึงขนาดนี้กำลังจะเสร็จสิ้นตอนนี้ที่อาณานิคมต้องการก็คืออาสาสมัครเพื่อจัดการมันให้เสร็จโอเคจบแล้วแหละ The end ฉีดปุ๊บตายปั๊บไอ้ห่าถ้างั้นก็ตามนี้แหละฮะอุตส่าห์นั่งเล่นเป็นทั้ง10ชั่วโมงวกวนตายแล้วตายอีกขอบคุณที่อุตส่าห์ติดตามชมโปรเจกต์ The Last Standing ของผมจนกระทั่งจบลงนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ